กระจายรายได้ให้คนอื่นรับเงินแทนแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมแล้วเขาทำไปทำไมกันนะมาฟังคำตอบในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สร้างเสริมประสบการณ์ภาษีสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยในเรื่องของการเลี่ยงภาษีกันบ้างครับหลายคนเนี่ยได้รับคำแนะนำว่าเฮ้ยกระจายรายได้สิจะได้เสียภาษีน้อยๆหรือไม่ก็แบ่งรายได้ให้คนอื่นรับแทนแบบเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าและมันควรทำไหมถ้าพร้อมแล้วกดติดตามแถบน้องแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับมาทำความเข้าใจก่อนว่าเขาทำแบบนี้ไปเพื่อทำไมต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนที่ใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยมักจะใช้กับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับทวนกันสั้นๆทีละกันว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันคำนวณแบบไหนยังไงบ้างโดยปกติครับจะคำนวณจาก2วิธีครับก็คือวิธีเงินได้สุทธิเทียบกับวิธีเงินได้พึงประเมินครับผมซึ่งวิธีที่คำนวณได้มากกว่าเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เอามาเสียภาษีครับใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยไปดูคลิปสอนคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผมแต่ทีนี้ครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยวิธีเงินได้สุทธิเนี่ยมักจะคำนวณได้มากกว่าครับเมื่อมันคำนวณได้มากกว่าเนี่ยเราจะไปดูเพิ่มเติมกันต่อว่าแล้ววิธีเงินสุทธิมันคำนวณแบบไหนยังไงบ้างครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าวิธีเงินได้สุทธิเนี่ยมันจะมาจากการที่เราเอารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถยนต์ซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนคุ้นเคยหักได้เท่าไหร่เนี่ยก้อนนี้จะเรียกว่าเงินได้สุทธิครับเมื่อได้เงินได้สุทธิแล้วเราจะนำมาคูณด้วยอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีจากวิธีเงินได้สุทธิที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของขั้นบันไดครับก็คือยิ่งมีเงินได้สุทธิมากยิ่งเสียภาษีมากครับจากตารางตรงนี้ครับลองเดากันดูครับระหว่างคนคนเดียวครับมีเงินได้สุทธิจำนวน2ล้านบาทเทียบกับคน4คนครับที่มีเงินได้สุทธิคนละ 500,000 บาทเนี่ยจำนวนภาษีที่ได้ของ2คนนี้เนี่ยจะแตกต่างกันเท่าไหร่ลองคิดดูครับจากตารางนี้ครับเราจะตอบได้ว่าถ้ามีเงินได้สุทธิเท่ากับ2ล้านบาทเนี่ยภาษีที่เสียเนี่ยมันจะอยู่ที่ 365,000 บาทครับแต่ถ้าเกิดมีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทเนี่ยภาษีที่เสียจะอยู่ที่ 27,500 บาทครับพอจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมครับระหว่างคนคนหนึ่งที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านกับคน4คนที่มีเงินได้สุทธิคนละ 500,000 จำนวนภาษีโดยรวมของ2กลุ่มนี้เนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนลองมาดูกันต่อครับเราจะเห็นว่าคนที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านเนี่ยเสียภาษีเท่ากับ 365,000 ใช่ไหมครับในขณะที่คนที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 เนี่ยเสียภาษีแค่ 27,500 รวมกันเท่ากับ2ล้านเนี่ยเราก็เอา 27,500 เนี่ยคูณ4ภาษีโดยรวมของการกระจายรายได้2ล้านให้4คนครับมันอยู่แค่ 110,000 บาทเท่านั้นครับเห็นเลยไหมครับว่าการกระจายรายได้เนี่ยทำให้เสียภาษีน้อยกว่าการมีรายได้ทั้งหมดแล้วรับไว้เองคนเดียวครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามันเป็นจากการคำนวณตามอัตราแบบขั้นบันไดยิ่งคุณมีเงินได้สุทธิมากยิ่งเสียภาษีมากและแน่นอนครับถ้ากระจายรายได้ได้ภาษีที่เสียจะต่ำลงมากเลยล่ะครับทีนี้ครับมาว่ากันต่อในประเด็นที่2ครับเมื่อเรารู้ว่าการกระจายรายได้เนี่ยมันทำให้เสียภาษีน้อยลงก็จริงแต่แบบไหนเรียกว่าผิดแบบไหนเรียกว่าถูกเราต้องเริ่มจากคำถามนี้ก่อนครับก็คือรายได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ครับสมมุติอย่างนี้ครับถ้าหากมีการทำงานร่วมกันจริงแต่มีการแบ่งสัดส่วนการทำงานชัดเจนแยกออกว่ารายได้ของใครเป็นเท่าไหร่และเวลาจ่ายเงินเนี่ยแยกจ่ายกันในชื่อของใครของมันอย่างเช่นพี่หนองกับเพื่อนทำงานเสนอลูกค้าร่วมกันครับแบ่งกันเลยชัดเจนครับเพื่อนทำโปรดักชันตัดต่อพี่หนองทำเนื้อหาคอนเทนต์แล้วก็อัดคลิปและบอกลูกค้าเลยครับว่าส่วนของตัดต่อเท่านี้ส่วนของคนทำคอนเทนต์เท่านี้แยกจ่ายกันชัดเจนและแบ่งจ่ายกันคนละก้อนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแยกกันชัดเจนครับรู้เลยว่าใครทำงานอะไรแบบไหนจำนวนเงินแยกจ่ายตามหลักการคนละส่วนกันถ้าให้ดีเนี่ยมันจะมีการหักภาษีด้วยใช่ไหมครับก็จะหักเป็นชื่อใครชื่อมันแยกกันพี่หนองก็หักเท่านี้เพื่อนหักเท่านี้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแยกงานกันทำนะครับซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนภาษีได้ถ้าเกิดเราเนี่ยมีการกำหนดงานที่ชัดเจนและผู้จ่ายเงินเนี่ยสามารถแยกจ่ายให้แต่ละคนเนี่ยตามสัดส่วนการทำงานแบบถูกต้องอันเนี้ยไม่ได้ถือว่าเป็นการกระจายรายได้แต่เป็นการวางแผนแล้วก็จัดการภาษีครับแต่ในทางกลับกันครับสมมุติว่าหน้าที่การงานที่ว่าครับเป็นของพี่หนอมคนเดียวเลยทำทุกอย่างเลยนะครับแต่พี่หนอมบอกว่าเอ้ยฝากให้แบ่งให้เพื่อนรับแทนได้ไหมหรือโอนเงินมาให้เพื่อนรับแทนเลยได้ไหมให้เพื่อให้ใช้ชื่อเพื่อนเป็นคนมีรายได้ที่ทำแบบนี้เนี่ยก็คือต้องการให้ตัวพี่หนอมเองเสียภาษีน้อยลงเนี่ยแบบนี้ครับมันจะกลายเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยมันเป็นรายได้ของพี่หนอมทั้งก้อนแต่พี่หนอมเนี่ยไปเอาชื่อคนอื่นมารับเงินแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามหลักของกฎหมายเลยครับและถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปคนที่รับเงินแทนเนี่ยก็มักจะไม่ได้เงินด้วยครับเพราะคนที่ได้เงินจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าของรายได้ซึ่งแบบนี้ครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยครับเรามาดูที่ข้อกฎหมายกันเพิ่มเติมครับผมจากตรงนี้ครับมาตรา37ครับจะบอกว่าคนที่กระทำ
การทางต่อไปนี้ครับมีโทษต้องจำคุก3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 200,000 บาทเนี่ยก็คือมีการแจ้งข้อความเท็จให้ถ้อยคำเท็จหรือว่าตอบคำถามด้วยถ้อยคำเป็นเท็จเนี่ยรวมถึงนำพยานหรือหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหรือขอคืนภาษีเห็นไหมครับอันนี้คือความผิดก็คือเรามีการทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่จริงเพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือว่ามีการช่อโกงมีการใช้อุบายอื่นๆเนี่ยเพื่อให้หลีกเลี่ยงภาษีหรือว่าเสียภาษีน้อยเนี่ยอันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นความผิดครับผมมาถึงตรงนี้ครับหลายคนน่าจะมีคำถามว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดสมยอมอะรับรู้ไม่บอกสรรพากรอย่าให้รู้เนี่ยทำได้ไหมอันเนี้ยพูดกันที่หลักการก่อนนะครับหลักการคือกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าทำผิดก็คือผิดครับอยู่ในพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะรายได้ของเราต้องเอามาเสียภาษีตัวเองแต่ถ้าเกิดใช้พฤติกรรมอื่นที่ไม่ถูกต้องมันถือเป็นความผิดตามกฎหมายถึงแม้จะจับไม่ได้แต่ความผิดเกิดขึ้นและถ้าถูกจับได้ในวันนึงเนี่ยก็แน่นอนว่ามีปัญหาแน่ๆถูกไหมครับเพราะกฎหมายไม่ให้ทำแบบนี้ครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบอย่างอื่นต่อเต็มไปหมดครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็ยังไม่กลัวอยู่ดีแหละก็ต้องบอกต่อครับแล้วก็บอกตรงๆเลยว่ามันอาจจะไม่ได้จบเท่านี้ครับเพราะว่าคนที่เราเนี่ยแบ่งรายได้ให้ครับวันนึงที่มีรายได้อื่นเข้ามาแบบนี้เนี่ยเขารับรายได้เราเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องเสียภาษีแพงกว่าเดิมก็ได้หรือไม่งั้นครับก็อาจจะเป็นปัญหาชีวิตวุ่นวายวันนึงเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้ที่เราใช้ชื่อเขารับรายได้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและถ้าวันนึงสรรพากรตรวจสอบพบอันนี้ก็บอกเลยครับปัญหาเกิดแน่นอนครับสุดท้ายอีกเรื่องที่สำคัญมากๆครับคือโอกาสที่จะเติบโตครับคือการที่เราทำมีหรือมีพฤติกรรมเรื่องภาษีแบบนี้เนี่ยวันนึงถ้าเกิดเราอยากจะทำธุรกิจขยายหรือทำให้เติบโตเนี่ยและเราต้องการหุ้นส่วนเนี่ยก็มันก็ยากเหมือนกันนะครับที่คนจะมาไว้ใจเราหรืออยากทำธุรกิจร่วมกับเราเพราะรู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสมันมีความไม่ชัดเจนอยู่แต่ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าแล้วแต่ละคนจะเลือกพี่หนอมแค่อธิบายแล้วก็แนะนำตามหลักการที่มันควรจะเป็นใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและจะเลือกแบบไหนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับพี่หนอมว่ามันบอกเราอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการกระจายรายได้เนี่ยเพื่อให้คนอื่นรับเงินแทนหรือการแบ่งรายได้พวกนี้เนี่ยต้องดูที่บริบทก่อนว่าสิ่งสำคัญมันคืออะไรหลักการมันคือรายได้ของใครกันแน่ถ้ามันสามารถกระจายรายได้และแบ่งได้กันอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการจัดการแล้วก็วางแผนภาษีครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นรายได้ของเราแต่เราพยายามจะยัดเยียดให้คนอื่นหรือหาคนอื่นมารับแทนเพื่อจงใจให้เราเสียภาษีน้อยอันนี้ถือว่าเลี่ยงภาษีแล้วก็ผิดกฎหมายครับสุดท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่เราควรทำจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่การกระจายรายได้หรือว่าหาคนอื่นมารับแทนก็ได้ครับแต่สิ่งที่เราควรทำอาจจะเป็นการวางแผนและทำความเข้าใจเรื่องของการจัดการภาษีเพื่อให้ไม่มีปัญหาแล้วก็ข้อผิดพลาดที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสต้องเสียเพิ่มในภายหลังครับเพราะถ้าถูกตรวจสอบได้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่เสียภาษีครับมันมีบทลงโทษต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยรวมถึงเราต้องเสียค่าจ่ายอื่นที่เรากระทำความผิดไปเนี่ยมากกว่าภาษีเสียด้วยซ้ำครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าคิดเห็นแบบไหนรวมถึงใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับพี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ